สวัสดีครับและนี่คือสิงห์ไลฟ์รีพอร์ตฟอร์มบากูนะครับคุณอยู่กับผมเบียร์สุภโชคและตอนนี้ผมกำลังรายงานบรรยากาศสดๆจากสนามบากูโอลิมปิกสเตเดียมประเทศอาเซอร์ไบจานนะครับซึ่งอยู่ข้างหลังนี่เองและวันนี้นะครับวันที่28เป็นวันชาติของอาเซอร์ไบจานด้วยนะครับในเมืองก็จะมีการเฉลิมฉลองกันวันนี้ผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับก็จะมีโปรแกรมในการเข้ามาทำการซ้อมที่สนามแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสนามแข่งจริงซึ่งตอนนี้ผู้เล่นทีมอาร์เซนอลกำลังซ้อมทำการซ้อมจริงอยู่ในสนามแข่งนะครับอีกสักครู่นึงนะครับช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มถึง4ทุ่มก็จะเป็นการซ้อมของทีมเชลซีนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเก็บบรรยากาศรอบๆสนามไปฝากแล้วก็จะรอดูว่าจะได้เจอนักเตะจะมีรถนักเตะผ่านมาหรือเปล่านะครับเพื่อจะได้ให้กำลังใจเขากันนะครับเชลซีอีสแชมเปี้ยนเย้ซามอนเชลซีไทยแลนด์ไทยแลนด์นะจบสวัสดีครับผมอาสาครับแฟนเชลซี23ปีแล้วครับสวัสดีครับผมชื่อซันต้านะครับมาจากเมืองไทยตามมาเชียร์ถึงบากูเลยครับผมเอเดนอาซาเกมสุดท้ายครับเช่นกันเลยครับผมประสบการณ์ชีวิตครับแน่นอนครับผมถือว่าอย่างน้อยเราได้มาดูฮาซาเล่นในเกมที่เขาเก่งที่สุดเราต้องเอาถ้วยกลับบ้านสู้ๆ Come on Chelsea Come on you Blues Hi everyone welcome everyone to Baku It's the feeling excited right now too because of the tomorrow we're gonna watch the Arsenal Chelsea match inside this stadium Baku Olympic Stadium It's the first time happening in Baku and it's a really great experience for us because of the we already became the hosting for the Europa League final that's why So I want to say thank you for the especially Chelsea supporters from Thailand and I recommend everyone from Thailand to come here visit here be our friend and spend great time here see you for next match have a nice day for you all the bestและนี่ก็คือบรรยากาศสดๆนะครับรถที่เห็นด้านหลังนี่ก็คือรถของลุงซาลี่นั่นเองเพิ่งจะเข้าไปในสนามกันเลยตอนนี้นะครับและตอนนี้นักเตะก็กำลังเดินทางมากับรถบัสแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรอให้กำลังใจนักเตะกันครับเอาล่ะแล้วตอนนี้รถของนักเตะก็กำลังเดินทางมาถึงแล้วนะครับเชลซีเชลซีโอ้รถเร็วมากเข้าไปแล้วครับผมและนั่นก็เป็นความรู้สึกของแฟนบอลที่จะมาเชียร์ในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเป็นรอบชิงยูโรป้าลีกในฤดูกาลที่ยากลำบากของเชลซีผลจะเป็นยังไงเรามาเชียร์ด้วยกันครับ Come on Chelsea